ปราสาทพนมรุ้งนั้นมีการก่อสร้างและการใช้งานที่ต่อเนื่องยาวนานจากหลักฐานที่ปรากฏสันนิษฐานว่าในสมัยแรกเริ่มที่มีการก่อสร้างนั้นสิ่งก่อสร้างที่เก่าที่สุดคือปราสาทอิฐสองหลังซึ่งในปัจจุบันเรายังไม่พบหลักฐานของผู้สร้างแต่ได้มีการพบจารึกพนมรุ้งหลักที่3ซึ่งสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5เป็นจารึกที่กล่าวสรรเสริญพระบิดาของพระองค์คือพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2พ.ศ. 1487ถึง1511ซึ่งจารึกดังกล่าวนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2อาจทรงเป็นผู้อุปถัมภ์เทวสถานที่มีอยู่ก่อนแล้วหรือพระองค์อาจเป็นผู้บูรณะปราสาทอิฐเหล่านี้รวมทั้งพระผาเปลืองเครื่องหลังแรกนั้นอาจสร้างในสมัยของพระองค์เนื่องจากหลักฐานทางด้านศิลปกรรมที่พบนั้นตรงกับสมัยเกรียงหรือครังเกรียงหรือครังคือการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ศิลปะของศิลปะขอมซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2นอกจากนี้สันนิษฐานว่าการดัดแปลงปากป่องภูเขาไฟให้เป็นสระน้ำหรือการสร้างบารายอาจทำในสมัยของพระองค์เนื่องจากจารึกพนมรุ้งหลักที่3นั้นกล่าวถึงพระองค์ทรงถวายเพดานแดงแก่เทวสถานนี้เพื่อไว้ประดับประดาทรงสร้างสระน้ำทำกองอิฐต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่5พ.ศ. 1511ถึง1544พระโอรสของพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2สันนิษฐานว่าปรางน้อยนั้นสร้างในรัชสมัยของพระองค์และสันนิษฐานว่าศาสนสถานบนเขาพนมรุ้งนั้นได้เป็นศาสนสถานประจำชุมชนอย่างแท้จริงอีกทั้งข้าราชการระดับต่างๆพากันซื้อที่ดินและถวายสิ่งของแด่เทวสถานบนเขาพนมรุ้งสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นและเป็นสิ่งก่อสร้างที่เป็นสัญลักษณ์ของปราสาทพนมรุ้งคือปราสาทประธานที่สูงเด่นและวิจิตรงดงามซึ่งตามจารึกที่ปรากฏนั้นปราสาทประธานหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่17ปรากฏพนามของผู้สร้างชื่อนเรนทราทิตตามจารึกกล่าวว่านเรนทราทิตนั้นเป็นเชื้อสายของราชวงศ์มหิธรปุระซึ่งเป็นพญาติกับพระเจ้าสุริยวรมันที่2กษัตริย์แห่งอาณาจักรของโบราณผู้สร้างปราสาทนครวัดอีกทั้งตามจารึกยังกล่าวถึงนเรนทราทิตว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดมีปัญญาเฉียบแหลมมีความสามารถในด้านการลบรูปงามด้วยปรากฏอยู่ในจารึกปราสาทพนมรุ้งหลักที่7และ9ที่สรรเสริญความสามารถในการลบบนหลังช้างความชำนาญในด้านการใช้อาวุธต่างๆและจารึกยังกล่าวถึงนเรนทราทิตว่าได้ออกบวชถือเพศเป็นนักพรตในศาสนาฮินดูไซวานิกายในที่สุดอีกด้วยการเปลี่ยนสถานะทางสังคมจากคารวาสมาเป็นนักพรตของนเรนทราทิตไม่ได้ทำให้สถานภาพทางการเมืองของท่านตกต่ำแต่อย่างใดเพราะในสมัยนั้นอาณาจักรและศาสนาจักรดูจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งท่านนเรนทราทิตถือเพศบรรพชิตจวบจนวาระสุดท้ายและมีลูกศิษย์คนสำคัญคือหิรัญยะผู้เป็นบุตรชายของท่านซึ่งสันนิษฐานว่าหิรัญยะเป็นผู้สั่งให้สร้างจารึกพนมรุ้งหลักที่7และ9เพื่อสรรเสริญเกียรติคุณของท่านนเรนทราทิตผู้เป็นทั้งบิดาและอาจารย์ในช่วงสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั้นพบว่ามีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมบนพื้นที่ปราสาทพนมรุ้งคืออาคารบรรณาลัยและอาคารเล็กๆทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทประธานแต่ไม่พบว่าใครเป็นผู้บัญชาให้สร้างอาคารสองหลังนี้รวมทั้งพบว่ามีการบูรณะขึ้นในช่วงนี้อีกด้วยภายหลังเมื่ออารยธรรมขอมเสื่อมอำนาจและอิทธิพลลงไปจากพื้นที่อีสานใต้ของไทยพบว่าปราสาทพนมรุ้งก็ค่อยๆถูกทิ้งล้างลงไปมีเพียงชาวบ้านในพื้นที่เท่านั้นที่ทราบว่ามีปราสาทหินอยู่บนเขาจนกระทั่งนักสำรวจชาวฝรั่งเศสมาสำรวจ
เมื่อปีพ.ศ. 2428และตีพิมพ์บทความเมื่อพ.ศ. 2445ทำให้ปราสาทพนมรุ้งเป็นที่รู้จักแก่บุคคลภายนอกอีกครั้ง